หลักล้ม3ครั้งหันหลังเข้าวัดไม่ยอมออกมาบ้านเกิดปันธนพรนุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดป่า8ปีใช้เสียงสร้างบุญเลือกได้ขอบวชตลอดชีวิตถูกยกให้เป็นนักร้องหญิงเพื่อชีวิตที่คนทั้งประเทศให้การสนับสนุนและชื่นชอบเป็นจำนวนมากแม้จะโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วก็ตามนักร้องเพลงดังสุดดราม่าปานธนพรเปิดใจเผยชีวิตในสายธรรมเกิดจากความเบื่อว่าชีวิตก็เท่านี้เองเหรอเป็นรูทีนไปเที่ยวก็ไปแล้วดื่มกินทุกอย่างทำมาหมดแล้วรู้สึกมันเป็นความสุขสั้นๆเมื่อถามว่ามีเหตุการณ์อะไรทำให้ต้องเข้าวัดเรามีปัญหาความรักเหรอปานกล่าวว่ามันไม่ใช่ข้อที่ใหญ่อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ที่เราเห็นคือตื่นมาก็ทำเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากกว่านี้เหรอที่จับเป็นแก่นให้ข้างในเราไม่เคว้งคว้างบางทีรายล้อมไปด้วยเพื่อนหัวเราะแต่ข้างในเราไม่หัวเราะด้วยข้างในลึกๆมันมีความเหงาอะไรไม่รู้แล้วยังหาคำตอบไม่ได้เรียกว่าเศร้าไหมถ้าอยู่คนเดียวเลยก็เป็นเหมือนกันถามว่าถ้าพบทางที่ใช่แล้วเคยคิดจะบวชตลอดไปไหมป่านยอมรับว่าคิดแต่พอมาเห็นวินัยถอยก่อนจากร้องเพลงธรรมะตอนเด็กแต่โตขึ้นมาทำไมร้องเพลงด่าผู้ชายปานบอกว่าต้องไปถามคนแต่งเพลงเพลงที่แรงกว่ายิงร้ายชายเลวคือเพลงมันจ้องจะเอาตอนแรกที่ร้องยังไม่เก็ตร้องไปตามสัญชาตญาณนักร้องยังคิดว่ามันจะทุกข์อะไรนักหนาเราเคยมีแฟนผิดหวังบ้างอะไรบ้างก็เข้าใจไม่ได้ดราม่าเครียดแค้นอะไรขนาดนั้นเรามีแฟนมาไม่เคยเกลียดใครมีแฟนมา3คนเป็นเพื่อนกันหมดเลยเรามองว่ามันผิดที่เราไม่มีเวลาเลยเราไม่ใช่คนโรแมนติกมากเราก็ถือเป็นคนเกเรคนหนึ่งกินเหล้าเมื่อก่อนดื่มหนักมากกินทุกวันเป็นปีเป็นลังๆตอนนี้พอแล้วอยากนิพพานแล้วถ้าไปได้เราก็ไปชาติหน้าต้องเกิดเป็นคนให้ได้ถ้าเป็นผู้ชายต้องหาทางบวชให้ได้ไม่บวชไปไม่ได้นิสัยพอต้องเลวแน่นอนคนเราต้องรู้ตัวเองมีอะไรสุดโต่งคนเรามีด้านมืดล่าสุดใช้เสียงทำบุญเพราะเงินเราก็มีประมาณหนึ่งเราไม่ใช่คนรวยขนาดนั้นทำบุญหลักแสนก็เก่งที่สุดแล้วเมื่อบอกว่าทำไมไม่หาผัวรวยปานบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่อยากแต่มันหาไม่ได้เลยทำบุญด้วยเสียงแทนทำมา8ปีแล้วอยากเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาทำเป็นเพลงต้องนับถือในหัวใจของเธอคนนี้จริงๆค่ะที่กล้าจะสละความสุขในชีวิตเพื่อมุ่งแสวงหาความสุขทางธรรมตามที่เธอได้ศึกษาและต้องการพอน้อยคนนักที่จะตัดทิ้งจากชื่อเสียงเงินทองและอยู่กับความพอดีบนทางสายกลางโดยปราศจากความสุขจากสิ่งของที่เป็นความสุขจากภายนอก